เราได้เห็นนะครับว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นมีการชุมนุมกดดันการประชุมร่วมรัฐสภาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สภาตัดสินใจทำก็คือการตั้งกรรมการศึกษาทำให้ประชาชนที่ออกมาชุมนุมบริเวณหน้าสภานั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ทนายอานนท์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนะครับก็มีการประกาศแล้วครับว่าจะขอให้จบในเดือนตุลานะครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าสภานะครับมีการชุมนุมนะครับเป็นของคณะปลดแอกนะครับเขาใช้แฮชแท็กว่าไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินานะครับเรียกร้องให้มีการแก้มาตรา256เปิดทางให้เกิดสสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หาทางลดทอนอำนาจของสว.ลงแล้วก็จะต้องมีการปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตรานะครับแล้วก็เวลาประมาณ 20:30 นะฮะคุณอานนท์นำพาทนายความและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็กล่าวปราศัยในที่ชุมนุมว่าวันนี้เราไม่มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วครับพี่น้องด้วยความร่วมมือของพรรครัฐบาลกับสว.ตั้งกรรมาธิการนะครับที่จะตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าด่านต่อไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่เสนอเข้าไปตอนนี้ถูกคว่ำหมดแล้วเราจะดักรอตรงนี้เพื่อถามสว.ว่าพวกเขาทำได้ยังไงโดยการทรยศพี่น้องประชาชนนะครับคุณอนนท์กล่าวด้วยนะครับว่าภายในเดือนตุลาคมนี้เตรียมตัวลงท้องถนนได้เลยนักศึกษาจะเป็นการสู้แบบม้วนเดียวจบนะครับฟังเสียงทนายอนนท์กันดูครับต่อไปนี้พวกเราจะถูกคุกคามในหลายรูปแบบก่อนจะออกไปขอให้ดูทางกลับบ้านดีๆอาจมีพวกมารอทำร้ายมาดักพวกเราให้ดูแลและส่งกันกลับบ้านให้ปลอดภัยในส่วนที่มันไปแจ้งความจับพวกเราก็จะต่อสู้ตามกระบวนการถึงแม้ว่าจะรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้เข้าข้างเราเมื่อจับนิสิตนักศึกษาไปขังพี่น้องประชาชนจะไปพังทลายคุกให้ดูวันใดที่มึงจับนิสิตนักศึกษาไปขังแม้แต่วันเดียวเรือนจำคลองเปรมจะเต็มไปด้วยฝ่าเท้าของพี่น้องประชาชนศาลใดศาลหนึ่งถ้าพิจารณาคดีด้วยความอคติด้วยความไม่เป็นธรรมตีนของพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปที่นั่นล้นศาลความกลัวมันไม่มีในหัวใจแล้วในวันนี้ครับก็อันนี้ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะฮะอันนี้ให้เห็นบรรยากาศของการชุมนุมว่าถ้ามีคดีความอะไรก็ต้องดูเอาว่าเขาเรียกอะไรนะความร้อนแรงของการชุมนุมเนี่ย มันยกระดับไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องโยงอีกว่าช่องเรานี่ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับเพราะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งโดนแจ้งความไปนะฮะจัดกันไปครับครับแต่ของเราก็นะสปอร์ตจริงๆสปอร์ตวิภาวดีมากคือไปถ่ายทอดสดทุกงานถ่ายทอดสดการที่มีคนมาฟ้องช่องก็เอา นี่เสพติดการถ่ายทอดสดมากช่องเราเนี่ยแต่หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากมีการลงมติไปแล้วแกนนำพรรคก้าวไกลก็พาสมาชิกออกมาขอโทษประชาชนที่ชุมนุมด้านนอกสภานะโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แสดงความผิดหวังที่พยายามหาทางออกให้ประเทศเอาฟืนออกจากกองไฟเสียใจที่สว.ไม่รับไมตรีจิตและทำให้ต้องมาคุยกับพี่น้องตรงนี้เสียใจที่ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก้าวไกลจะไม่หมดหวังร่างของประชาชนยังอยู่เราจะอภิปรายอย่างเข้มแข็งนะครับแต่ที่เขาบอกน่าสนใจมากคือคุณเป๋าคืนชีพแบบประเภทแกแบบเหมือนกลายเป็นผู้นำม็อบไปเลยนะมีคนบอกให้คุณเป๋าเป็นคนนะเป็นแกนนำนะฮะบอกว่าที่ล่ารายชื่อแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เพิ่งยื่นต่อสภาไปนั้นประกาศว่าเรายังมีสมัยหน้าขึ้นอยู่กับนายชวนหลีกภัยจะหยิบขึ้นมาพิจารณาหรือไม่อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งคิดว่าแพ้สว.ที่นั่งรถออกไปเหล่านั้นนะฮะครับแล้วก็ในการ
ชุมนุมหน้าสภานะครับก็มีนักเรียนเลวไปอีกแล้วนะครับตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวเข้าไปเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยผิดหวังกับคนที่ทำงานในสภาในขณะนี้นะครับโดยพวกเด็กๆเนี่ยเขาก็หวังว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นความหวังของนักเรียนให้นักเรียนนั้นมีสิทธิ์ที่จะกำหนดอนาคตของตนเองไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่ที่กำลังจะตายเนี่ยกำลังจะมากำหนดอนาคตให้กับเด็กได้อย่างไรคนแก่ๆเหล่านั้นจะมีอายุอยู่ถึง20ปีหรือไม่ไม่ได้แช่งแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็จะฝากว่านักเรียนก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นประเทศดีกว่านี้ประเทศได้รับการพัฒนาการศึกษาแล้วก็นักเรียนรุ่นหลังไม่ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้อีกแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะครับว่าผลจากการชุมนุมสภาในวันนั้นและการประท้วงนะฮะทำให้เกิดแฮชแท็กนะครับไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาได้รับความนิยมนะครับมีผู้ทวิตไป 1.13 ล้านทวีตนะครับ